สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .4 นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือ Upbeat 4นะครับนั่นเลยครับวิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับเอาอันนี้เอาไว้เพื่อสรุปก็ได้หรือว่าศึกษาเริ่มต้นก็ได้นะครับและเสร็จแล้วจึงจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นอักษรเจริญของอักษรเจริญทัศน์นะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครูด้วยนะครับสนับสนุนครูได้โดยการกด Subscribe นะครับกด Join ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม Thanks ข้างล่างก็ได้นะครับครูจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะๆโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับโอเคครับเราจะมาถึง Upbeat 4นะครับสำหรับเรียนม .4 นะครับโมดูลที่5นะครับอยู่ที่5นะครับช็อปแอนด์โปรดักต์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์นะครับร้านชนิดไหนครับฟิชมองเกอร์ร้านคนขายปลานะครับร้านขายปลาขายคือปลานะครับกุ้งปลาหมึกครับปูครับหอยครับเจลลี่ร้านขายเพชรพลอยนะครับแหวนต่างหูใส่สร้อยครับกำไรข้อมือครับนาฬิกาครับ Green Grocer ขายพวกผลไม้นะครับของที่ชาวสวนทำแล้วมาขายครับเบลเพปเปอร์ครับพริกครับของไทยเรียกพริกหวานนะครับเนี่ยอันนี้น่าเป็นมะเขือเทศนะครับเอ้ยมะเขือนะครับโทษมะเขือม่วงแคบเบจครับแอสปารากัสครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้ออกรานี่กระเจี๊ยบเขียวนะครับคอลิฟลาวเวอร์ครับนึกชื่อไม่ออกนึกไทยไม่ออกที่มันมีสีเขียวก็มีนะครับสีเหลืองก็มีนะ Spring Onion ครับหอมนะครับต้นหอม Dragon Fruit ครับ Lemon ครับ Lime ครับเงาะครับชมพู่นะครับลองแกนนี่ลำไยนะครับกัวว่านี่ฝรั่งนะครับมังกี้แอปเปิลน่าจะเป็นแอปเปิลป่าหรือเปล่านะมังกี้แอปเปิล
ร้านครับนิวเซเจนในร้านขายหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ขายครับมีชีวิตกรรมนะครับขนมขบเคี้ยวนะครับไฟแช็กก็มีบุชเชอร์นะครับร้านคนขายเนื้อนะครับสารพัดเนื้อนะครับสเตชันเนอร์สก็สเตชันนารีนี่แหละนะครับร้านขายเครื่องเขียนครับสเตปเปอร์สเตปเปิลนี่เราเรียกกันนะเปเปอร์คลิปนะครับเนี่ยซิสเตอร์นะเบเกอร์สร้านขายขนมปังครับขายคุกกี้เค้กครัวซองนะครับโทสต์เบรดอันนี้บันนะครับแดนิชพายครับนี่ร้านอะไร Electrical Store ครับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าครับฟริตวอชเชอร์สมาร์ทโฟนแล็ปท็อปเฮดโฟนครับไรซ์คุกเกอร์สมาร์ททีวีครับโคลสอักเซสซอรี่แอนด์แมทเทอเรียลครับร้านขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์ประกอบครับผ้าชนิดของผ้านะครับชุดเอี่ยมใช่ไหมครับเนี่ยแจ็คเก็ตครับกระโปรงนะครับจีนครับเบสบอลแคปเชิ้ตครับเวสโค้ทเลเซอร์ครับหนังสัตว์ครับวอชครับแจ็คเก็ตครับแฮนด์แบกครับบูทส์วูแมนไฮฮีลครับรองเท้าส้นสูงนะครับเบลครับวอลเล็ตใช้หนังสัตว์นะครับวูลครับนี่ขนสัตว์นะครับจัมเปอร์ครับนะโกลบมิทเทนสการ์ฟครับวินเตอร์ซ็อกบินนี่เซลครับผ้าไหมนะครับเดรสโบไทคลัชแบกสครันชี่แค่โบมัดผมนะครับสคาร์ฟครับผ้าพันคอเน็กไทครับคอตตอนผ้าฝ้ายนะครับฮูดสเวตเชิร์ตฮูดก็ทำคล้ายๆมีหมวกมาด้วยนะครับคุมตรงหัวโทสแบกครับเป็นกระเป๋าใส่ขอนะครับสองหูทีเชิร์ตครับจักกี้
เมนส์อันเดอร์แวร์ครับวันสโพนิซี่นะอ่านว่าอะไรเนี่ยซอกครับโพลีเอสเตอร์ครับผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับสปอร์ตแวร์สวิมสูทเชิ้ตครับเรนโค้ทครับเทรนเนอร์สนี่รองเท้านะครับเราดรอสติงแบ็คแพ็คครับถุงใส่อุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับเทอร์โมเชิ้ตรับเบอร์นี่พบยางนะครับเวลลิงตันบูทสวิมก็อกเกิลสวิมแคปแซนเดิลครับดิวิ่งฟินสปอร์ตวอชทำจากซิลครับชายใส่ไปในงานฟอร์มอลครับโบทายครับทำจากยางนะครับป้องกันตาจากน้ำครับสวิมก็อกเกิลส์นะครับแว่นตาดำแว่นตาว่ายน้ำนะครับมาจากสัตว์นะครับช่วยป้องกันก้นนะครับเบลครับบอททันบอททอมทำให้ช่วยพวกเสื้อผ้าที่อยู่ทางด้านนะทางด้านมันเอวลงไปก็คือเข็มขัดนั่นเองนะครับนี่ทำจากฝ้ายนะครับ Hooded Sweatshirt ครับนี่ทำจากขนสัตว์ครับ Mitten นะถุงมือแบบที่รวมไม่ให้มืออุดอบอุ่นนะครับแอนโทนีมครับครับคำตรงข้ามนะครับเราในก็ไฮนี่ไฮเวสกับโลเวสครับโอเคครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใช้ในการสรุปก็ได้หรือเอาไว้เริ่มต้นในการเรียนก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTubeอัปบิท4นะครับหนังสืออัปบิท4โดยผมครูสวัสดิ์นะครับจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดจอยให้ด้วยนะครับมาสนับสนุนกันด้วยจอยก็ได้นะครับ thanks ก็ได้นะครับ thanks ก็ได้กดปุ่ม thanks ข้างล่างนะครับครูจะดีใจมากเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ